อันนี้น้ำจิ้มอันนี้หมูสะเต๊ะจะทำหมูสะเต๊ะจ้ะเพื่อลูกชายของเดวิดจ้ะเพราะว่าเมื่อวานกับหัวกะกลับมาจากนิวอาจากเวียดนามน้องก็เลยเฮ็ดแนวกินไปซื้อกับเขาไปซื้อหมูไปซื้อหยังเสียแต่ว่าเขาบ่มาน้องสงสัยเขาเมื่อยจ้ะว่าสิให้ฝรั่งมาบอกไทยให้เบิ่งลูกชายเดวิดคนนี้บอกไทยเก่งจ้ะคนอยู่เวียดนามเอานี่ข้าวเหนียวลูกน้องนึ่งข้าวเหนียวพร้อมจ้ะนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็หมูนี่หมักหมูตั้งแต่มื้อเช้าSmile. น้องกับแพ็คของซื้อของจะซื้อกาแฟซื้อของมีขนมเส้นพร้อมดัมลิงดัมลิงกับชาจูเลียไปอยู่จ้ะมื้อนี้จูเลียไปนอนกับมูเขาบอกว่าขอเป็นนอนเป็นมื้อสุดท้ายมาสั่งว่ากับเพื่อนนี่ดำอ้อหมูใช่ไหมลืมหมูทอมัสห่อนะทอมัสใส่หมูใส่ที่นี่แล้วก็ใส่นูโดอร่อยนะลองดูใส่นูโดแล้วก็ใส่ผักอร่อยลูกแล้วแต่ทอมัสจะกินลองไปกินหมูจ้ะก็หมักเจ้าสำหรับOh, it's quite delicious. It feels like we're in a restaurant, Daddy. Come on, kimchi, kimchi, what's on now? Yeah, come on, baby, kimchi. Dad, it feels like I'm in China, Daddy. อันนี้น้ำจิ้มนะลูกนี่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มไม่เผ็ดนี่ทำไมฮะเดี๋ยวขอช้อนอีกหน่อยอันนี้น้ำจิ้มไม่เผ็ดลูกน้ำจิ้มหมูสเต็กหอมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับครับอู้วันนี้ก็แสบจ้ะหมูว่ามีกระแปะซะมื้อนี้กะมื้อนี้กับหมูสเต็กใส่เยอะๆขนมเส้นก็แสบจ้ะแล้วก็ใส่หมูคล้ายๆว่าเมี่ยงแหละแต่ว่าน้องสิกินกับแซ่บนี่มาเด้อร่อยจับเนาะอร่อยไหมพ่อแม่ผักกินหลายๆลูกผัก I'll try this one oh good boy เก่งจังเลยพ่อแม่กินผักเก่งใส่หมูลูกใส่หมูแบบนี้นะ
อันนี้น้ำจิ้มอร่อยลูกน้ำจิ้มสำหรับโทมัสไม่เผ็ดนะลูกนะมัมมี่ใส่ไม่เผ็ดโอ้เสียดายเนาะในฮิวไม่มาลูกชายเดวิดจะนองกระเห็ดกับเขาเพื่อเขาแต่ว่าเขาบ่มาน้องใส่เขาเมื่อยเขาหัวกะกลับมาจากเวียดนามแล้วเขาไปหลายประเทศเขาอยู่จักเดือนว่าเดวิดนานมากLittle bit please. อันนี้ไม่เผ็ดลูกรับรองไม่เผ็ดบ่เผ็ดน้ำจิ้มอร่อยเดวิดน้องอันไปกินอาหารเวียดนามจำได้บ่ที่ไปวันเกิดช่วงงานปีใหม่น้องเห็นอาหารเวียดนามเขาเห็ดแซ่บๆก็เลยไปจำมาจ้ะเขาใส่หมูแล้วเขาก็ใส่ขนมเส้นมีน้ำจิ้มแซ่บๆไม่ใช่ลูกคล้ายๆกับเวียดนามเดวิดยังชอบเลยใช่ไหมเดวิดเดี๋ยวเราไปทำกินที่เมืองไทยแกงกินที่หมู่บ้านใส่หมูก่อนหนึ่งข้าวเหนียวพร้อมแซ่บน้องก็เตรียมตัวจะตื่นเต้นนอนกับบ่หลับคำนี้ใหญ่ๆเนี่ยแซ่บบ่แซ่บครับวิดีโอตัดลงหันจ้ะมีผู้หนึ่งงานมีพี่ด้วยน้องบุขอเอิ้นว่าเอิ้นเป็นพี่ก็แล้วกันเนาะเพิ่นถามว่าเอาชู้ๆใช่ไหมน้องลดน้ำหนักจังใดเพิ่นถามมาเพราะว่าท่านผู้ชมเพิ่นสีพี่สีสังเกตว่าน้องลดน้ำหนักใช่จ้ะน้องลดน้ำหนักน้องเคยกินยาลดความอ้วนเคยสารพัดบ่ได้ผลดอกจ้าตั้งแต่ว่าลูกกินเฮาก็มีแต่เมื่อยแล้วก็พอตะกินไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันสิกลับมาหา 2-3 เท่าอันนี้คือผลของกระทบของการยากินยาลดความอ้วนบ่มียาชนิดใดที่จะเฮ็ดให้เฮาจอยบัดที่นี่น้องสิบ่สู้ฟังว่าน้องลดน้ำหนักแบบใดน้องเอาสูตรของสามีจากสูตรของฝรั่งถ้าเป็นบางคนคนไทยเพิ่นก็สิรู้เนาะว่าเป็นสูตรของซาฟิงอยู่โอเคมั้ยคะฟาสติ้งหมายถึงว่าบ่อดอาหารบ่จําเป็นต้องออกกําลังกายบ่จําเป็นต้องควบคุมอาหารตั้งแต่ว่าฟาสติ้งนี่น้องสิเฮ็ดอยู่ประมาณ2อาทิตย์จ้ะเพราะว่าอยากให้น้ำหนักมันลงหลังจากนั้นกลับไปเมืองไทยเพราะว่าเฮาสิแบบว่าพอมันยางได้จังซี่นะพอให้มันแบบว่าคันกวนหลายน้องก็บวมไปอยู่เมืองไทยเสียบัดยางมันยางยากจ้ะก็เลยแบบว่าฟาสติ้งมันบ่เฮาก็บ่กินข้าวจักชั่วโมงว่าเดวิด16ชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงได้บ่โซดาบ่แม่นมันเบิดละติแป๊บนึงมันเป็นไรลูกได้ไหมพอแล้วว่าต่อเพราะว่าเป็นการเสียเวลาขอบใจแล้วบอกกินข้าว16ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาหาโมงแรงหลังจากนั้นเสร็จในการกินอาหารหาโมงแรงแล้วคือบ่กินหยังเลยจ้ะหยุดกินทันทีเลยแต่ว่าในช่วงนี้เฮาสามารถกินหยังก็ได้กินหยังก็ได้กินเนื้ออ้วนๆกินหยังก็ได้คือฟาสติ้งกินผักกินหยังกินแล้วที่เฮาอยากกินเฮากินไปเลยจ้ะตั้งแต่ว่าบัดที่นี่สิกินอีกเวลาใดก็คือเวลาเที่ยงค่อยกินอีกเทื่อนึงจ้ะนี่เขาเอิ้นฟาสติ้งหลังจากนั้นน้ำหนักเขานี่สิลงเร็วจ้ะแล้วก็บ่จำเป็นต้องออกกำลังกายขั้นออกกำลังกายมันสิหิวพักแล้วมันก็สิเมื่อยน้องสิบ่ออกกำลังกายยืดแขนยืดขาธรรมดาย่างธรรมดาตั้งแต่ว่าสิบ่เฮ็ดอีหยังมันแห้งจนเกินเพราะว่าเฮาอีหยังก็เฮาเมื่อยจ้ะออกกำลังกายแล้วมันเมื่อยจังซี่นะก็เลยแบบว่าอันนี้เอาเทคนิคดีๆมาบอกกันเนาะว่า
มีพี่เพื่อนนั่นแหละเพื่อนบอกว่าบอกแน่ว่าสูตรลดน้ำหนักอย่างคือว่าฟาสติ้งบอกกินข้าว16ชั่วโมงจ้ะตอนนี้เสร็จปุ๊บผู้ดักเที่ยงค่อยมากินใหม่หรือว่าบ่ายค่อยมากินใหม่หลังจากนั้นท้องเฮาสิอยู่โตจ้ะลองเบิ่งเด้อลดน้ำหนักได้ดีจ้ะอันนี้สูตรของฝรั่งกินยังก็ได้บ่ต้องกดไม่ต้องไปกินยาลดความอ้วนจ้ะบ่มียาพิเศษหรือยานั่นดียานี่ดีลองมาเบิดแล้วจ้ะน้องร้องมาเบิดแล้วออกกำลังกายข้างนอกออกนะเข้ากับกินลายจ้ะบันที่นี่อันก็เลยมาบอกสู้กันซ้ำซื้อดอกเนาะฝาน้องก็ออกแล้วเด้ฝากับครีมอันที่เอามารีวิวอ่ะออกอยู่ตั้งแต่ว่าครีมอันนึงเทียนลูกชายเดวิดเอามาแนะนำเพราะว่าลูกชายของเดวิดที่เป็นทหารอเมริกันมันบอกเขาบอกพ่อเขาบอกว่าเจ้าว่าอยากให้นาเจ้าเถ่ามันบอตรงนี้เจ้าริวร้อยเจ้าลายกะเจ้าลายฝาน้องหลายน้องไปซื้อครีมของฝรั่งมาใส่มันสิเป็นออยจากขวดในน้อยเป็นน้ำมันจักเปอร์เซ็นต์มาเดวิด 5% ที่มันแบบว่ามันสิเอาออกแต่ว่ามันบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดให้แบบว่าหนาแบบว่าหนาหนาเป็นพื้นเป็นหยังเด้คันผู้ใดมีสิวมันก็สิผุดขึ้นมาแน่จักหน่อยแต่ว่าบัดย้ํานั่นมันก็สิกระจ่างใสจ้าถูกถูกหนึ่งเขาหลดไปหาตั้งแต่หาฝาหาคิ้มฝาเพราะมาเจออันนี้โอ้โหสุดยอดเลยเรกโนจ้ะเรกโนใช่มันชื่อเรกโนมันสิเป็นน้ำมันขวดน้อยๆเขาก็สิทาย้ำหนึ่งคืนแล้วเขาก็สามารถทาคิ้มมะม่วงไปได้ตั้งแต่น้องว่านี่มันเฮ็ดให้หนาเขาแบบว่าฝาจางออกจางออกจ้ะของฝรั่งดีดีลูกซ้ายของเดวิดแนะนำเพราะว่าลูกชายของเดวิดเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับสารเคมีจากสารเคมีเขาเรียนจบอะไรนะสายไซโลจีไบโอโลจีจ้ะเขาเรียนจบแบบว่าพวกแบบว่าเคมีเนาะประมาณเคมีประมาณอยู่ในห้องแลบประมาณนั้นน่ะตัวร่างกายผิวแบบนั้นจ้ะผิวเขาจะดีมากเลยบันที่นี่จังใดพวกเขาก็เลยบอกพ่อเขาคุยกันกับเดวิดเดวิดก็เลยแบบว่าไปร้องไปสื่อหลังจากนั้นเอามาใส่หนาเจ้าของโอ้ยเนาะอิลีจ้ะเส้นผมบังภูเขาบ่เคยถามเขาจักเทื่อนะMom air quality got worse in Wellington next week เราก็บ่แพงจ้ะแป๊บนึงลูกเราก็บ่แพงจ้ะ30เหรียญนึงขวดน้อยๆใส่ได้โดนจ้ะถูกดีบ้านเฮาโฆษณาแบบว่าฝากะแม่นบ่บ้านเฮาขายแพงอยู่จ้าบ้านเฮาน้องซื้อจากออนไลน์อันนั้นโหแพงเนาะ70กว่าเหรียญอันนี้น้องซื้อ30เหรียญเห็นผลแล้วฝากออกแล้วจ้ะโอเคยะโอเคน้องจะขอตัวเดวิดสิไปตัดหญ้าน้องก็สิกินข้าวหลังจากนั้นแล้วก็สิไปเตรียมตัวอาจารย์เนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจ I'm not to poor air quality โอเคทอมัสพูดถ้าอย่างนั้นทอมัสจะพูดอะไรกับพี่ๆป้าๆนะนะ air quality got worse พูดสิพูดอะไร อย่าลืมอะไรอย่าลืม subscribe นะครับอย่าลืม subscribe อย่าลืมอะไรอีกที่ติดตาม got like เจอกันที่เจอกันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพนะครับโอเคจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ๆทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย